ต่อกันที่การรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานนะครับโรงเรียนพัทลุงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2565ครับที่โรงเรียนพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาร่วมประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2564ทางนี้โรงเรียนพัทลุงเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาโรงเรียนได้พยายามมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นส่งผลต่อนักเรียนให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามครับซึ่งผู้บริหารของสถานศึกษาครับได้ทุ่มเทพลังความรู้ความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันมีนักเรียน 2,972 คนรวม78ห้องเรียนโดยโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าภายในปี 2566 โรงเรียนพัทลุงจะเป็นโรงเรียนยอดนิยมชั้นนำของประเทศสำหรับโรงเรียนพัทลุงได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้ว3ครั้งประกอบด้วยครั้งที่1เมื่อปีพ.ศ. 2529ครั้งที่2ครับเมื่อปี2536และครั้งที่3เมื่อปีพ.ศ. 2547ด้วยกันครับ